สดนำชัยในสดนำชัยสู่สตอรี่เช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปดูคุณคริสกับคุณซันซันถ้าใครยังไม่รู้ว่าคริสกับซันซันคืออะไรดูตรงนี้ครับนี่นะครับคริสกับซันเป็นนกแก้วมาคอนะครับสายพันธุ์แคทเธอรีน่ามาคอกับฮาเลควินมาคอนะครับคริสเนี่ยเป็นฮาเลควินนะครับซันซันนี่เป็นแคทเธอรีน่านะครับซึ่งตอนนี้เขาเป็นแฟนกันอยู่นะทุกคนตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วนะครับไปอยู่กรงใหญ่ที่ต่างจังหวัดเพราะว่าเขาถึงวัยที่จะเข้าคู่ผสมพันธุ์นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหลังจากที่เขาถ้าเกิดเข้าผสมพันธุ์จริงไข่จริงหลังจากนั้นผมก็จะพาเขามาเป็นคู่หูเหมือนเดิมนะครับทิสกับซันซันครับอยู่กับผมมา6ขวบกว่าแล้วครับนะครับรักกันดีเขาปล่อยบินมาโดยตลอดนะครับผมสามารถปล่อยเขาได้ทุกที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัยนะครับแล้วทริปนี้เนี่ยผมจะพาเขาไปบินที่ภูเรือนะครับได้ที่บุรพาภูเรือจังหวัดเลยนะครับซึ่งผมปล่อยบินท่ามกลางธรรมชาติทีนี้ทุกคนไปดูกันเลยนะครับว่าคลิปซันซันเวลาบินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยครับคริสซันมองไม่เห็นแล้วอ่ะมันเบื่อแล้วมันอยู่ในกล่องมากแล้วเนาะปล่อยให้เขาวิ่งบ้างวิ่งบ้างเล่นกันอยู่บนข้างบนได้ยินเสียงได้ยินเสียงที่ดีดอยวิ่งออกมานะซันอยู่ไหมคริสพี่ซันพี่ซันมานี่พี่ซันมานี่พี่ซันมานี่พี่ซันพี่ซันมาเร็วพี่คริสพี่ซันลงมาได้เร็วๆพี่ซันพี่ซันอยู่ในกล่องทั้งวันทั้งคืนเลยคิดว่าจะลงไหมให้ทายพี่ซันมานี่มาพี่ซันพี่ซันนี่แล้วมาเร็วมาพี่ซันวงไปทางโน้นแล้วสองรอบแล้วเล่นตัวแล้วเกินวงกลมใช่ครับเป็นเลข8บินไปเลข8เลยเหรอพี่พอดเรียกสิลงเรียกไม่ลงแล้วพี่คริสพี่ซันพี่คริสพี่คริสพี่ซันเรียกยากเหรอลูกคริสซันพี่ซันนี่คริสซันซันพี่ซันซันอ้าวไม่ลงไม่ลงบายมาเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายมันจะไม่ลงมันจะลงมันก็มันจะไม่ลงนี่อย่างวะมาเร็วคริสซันจะลงไหมมาเร็วมามาซันซันหาพ่อคริสหาพ่อมามาแล้ว
ลงพื้นลงพื้นพี่ซันจะทำแบบนี้ไหมอ่ะว่าไงพี่พอดพี่พอดว่าไงโอเคไหมสนุกไหมสนุกเลยใช่ไหมเสียวๆอย่างนี้นะกลัวฝนตกอะไรอะไรนะครับจริงบอกว่าพี่พอดไปไหนมาด้วยเรื่องหลิงนะครับจริงลิงหนีนะครับลิงกลัวกล้องไม่รู้คนมองเห็นทันหรือเปล่าพี่พอดพี่พอดบ๊ายบายหน่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบอกให้ลุงหน่อยบอกคนในวิดีโอให้ลุงหน่อยพี่พอดครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับพูดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับหน้าครับตัวนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ครับไร่ที่บุรพาภูเรือจังหวัดเลยด้วยนะครับเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปอะไรอยากดูมุมไหนของทิสกับซันซันอยากดูมุมไหนของดอทนะครับของน้องเดซี่นะครับคอมเมนต์กันใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ